สวัสดีครับนี่คือสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงโรงเรียนปิดเทอมนะฮะเราจะเห็นว่าเด็กๆลูกหลานเนี่ยเยอะมากนะครับตั้งที่เดินทางจากต่างจังหวัดมาพักผ่อนในกรุงเทพนะครับแล้วก็เดินทางออกจากไปต่างจังหวัดครับผมสอรี่นะครับผมรถไฟเนี่ยเต็มแทบทุกขบวนครับผมกรุงเทพเนี่ยมาจากทีเที่ยวกำลังเสร็จภาย20นาทีจอดเที่ยวตรงนี้จากสายที่7ขอบคุณค่ะAddition heat. Passenger from Bangkok to Sinonai, Kinikom, Kapudon, Murang, Sukha, Lomboli, Destination Bangkaki, Adilabin, Tawinti, Keep on King, and Kapon, Bursin. Thank you.เป็นห้องจำหน่ายตั๋วนะครับผมผู้คนก็เข้าคิวซื้อตั๋วกันอย่างหนาแน่นครับผมเดินทางด้วยขบวน209นะฮะไปยังอยุธยานะครับรถเนี่ยจะจอดอยู่ที่ลานจราที่209เนี่ยลานจราที่เท่าไหร่ครับลานจราที่7นะเนี่ยครับต้นทางสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับผมปลายทางที่สถานีบ้านตากีนะเนี่ยครับประชาชนก็รอโดยสารอยู่ครับรถก็ค่อยๆถอยหลังเข้ามานะครับสิบเอ็ดนาฬิกา20นาทีตั๋วไม่มีที่นั่งนะครับนั่งตรงไหนก็ได้นะค่าตั๋วจากกรุงเทพไปอยุธยาเนี่ย15บาทเท่านั้นนะครับตัวไม่มีที่นั่งนะครับตรงไหนก็ได้นะครับนี่ครับ15บาทนะค่าตัวครับ209คันนี้ได้ครับไม่ต้องรีบจ้าค่ะนั่งตรงไหนก็ได้ครับตั๋วไม่มีที่นั่งครับเชิญเลยครับผมรถไฟจะออก10นาฬิกา20นาทีนะครับนั่งตรงไหนก็ได้ครับตั๋วไม่มีที่นั่งนะครับครับผมพอแล้วครับเดินไปอีก2รอบครับเดินไปอีกครับมาติดครับเดินหน้าพี่อีก2ล็อกมาจ้าเดินไปข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยมานี่เลยมาเดินข้างหน้าอีก2ล็อกมาจ้าครับผมน้ำนะครับน้ำดื่ม10บาทครับคนที่เย็นนะครับขอโทษนะจ้าน้ำไม่ทานไหมครับน้ำไหมครับกาแฟเอ็มร้อยจ้าครับผมยังตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่นี่ก็ได้ได้ได้น้ำไหมครับน้ำดื่มครับ10บาทนะตรงนี้เย็นเลยครับน้ำไหมครับน้ำดื่มครับ10บาทครับน้ำไหมครับตรงนี้เย็นเลยครับ6บาทนี่น้ำเย็นจ้า
ขบวนที่ตั๋วไม่มีที่นั่งนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับขบวน209จากสถานีรถไฟกรุงเทพปลายทางบ้านตากีจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้เวลาออกแล้วนะครับต้องหยุดรอคนอีกนิดนะครับวันนี้เนี่ยดูเหมือนค่ะสภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดวันเราดูบรรยากาศของสถานีรถไฟกรุงเทพไปเรื่อยๆครับใกล้จะออกแล้วยังขายกันอยู่เลยนะครับนี่คือบรรยากาศของสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับครับผมข้างหน้าคนงานก็อ๋อเนี่ยครับโปรดใช้ความเร็ว20นะจนกว่าท้ายกระบวนจะพ้นสะพานนะครับก็ไปแบบเรื่อยๆนะข้างหน้าเนี่ยคนงานก็กำลังทำความสะอาดอยู่ครับก็สถานีรถไฟกรุงเทพก็จะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะจะมีขบวนรถเข้าแล้วก็ขบวนรถออกอยู่แบบนี้ตลอดเวลาครับผมขบวนกรุงเทพยาลานะฮะวันนี้เจ้าหน้าที่เดินมาตรวจตัวแล้วนะที่ตรวจสอบ
พบกันที่อยุธยาครับ